สวัสดีครับพี่อาทิตย์ครับสวัสดีนักลงทุนทุกท่านครับIRPC เป็นประชุมนักวิเคราะห์นะครับในที่ประชุมเนี่ยจะโฟกัสไปที่2เรื่องนะครับคือเรื่องของคือกรอบใหญ่คือการลดภาระค่าใช้จ่ายนั่นแหละนะครับเพราะว่าตอนนี้สถานการณ์ของ IRPC เองก็จะคล้ายๆกับกลุ่มปิโตรเคมีด้วยกันคืออยู่ในสถานการณ์ที่เผชิญกับโอเวอร์ซัพพลายนะครับการแข่งขันสูง product state เนี่ยไม่ว่าจะเป็นโปรดักต์อะไร PP polypropylene PE นะครับหรือว่าตัว ABS เนี่ยก็ยังเผชิญการแข่งขันสูงอยู่นะเขาเลยโฟกัสมาที่การลดค่าใช้จ่ายนะครับขั้นแรกเลยคือการปรับโครงสร้างพนักงานก็จะมีการลดค่าใช้จ่ายคงที่ไปได้นะครับแล้วเขาก็จะไปพิจารณาในเรื่องของการเลื่อนนะฮะอย่างเช่นการ maintenance หรือว่าโครงการที่อาจจะไม่ได้เร่งด่วนที่จะต้องทำเนี่ยออกไปก่อนนะครับเพื่อลดค่าใช้จ่ายการดำเนินงานเหล่านี้ตั้งเป้าไว้ที่ 3,000 ล้านบาทต่อปีนะครับค่าใช้จ่ายของเขาโอเปกประมาณ 14,000 ล้านเพื่อใช้ดูเทียบกันว่าเยอะไหมก็คือเยอะนะครับเพราะฉะนั้นการจะลดได้จริงไหมเนี่ยคงต้องติดตามกันนิดนึงนะครับเพราะที่ผ่านมาเองเขาก็มีเป้าในการลดค่าใช้จ่ายมาตลอดแหละแต่ว่าการลดเนี่ยอาจจะยังไม่ได้เร็วมากนะครับอีกด้านหนึ่งคือการปรับโครงสร้างธุรกิจในเมืองนะฮะแน่นอนว่าในสถานการณ์ที่การแข่งขันสูงเนี่ยยังมีบางธุรกิจบางบริษัทย่อยบริษัทรวมที่มีผลขาดทุนอยู่ภาพจะคล้ายๆกับ PTT GC กับ IVL นะครับก็คือต้องมีการมาพูดง่ายๆคือ optimize asset นั่นแหละหรือด้อยค่านะครับที่อาจจะเกิดขึ้นได้นะเพื่อจะลดค่าใช้จ่ายคงที่ของบริษัทเหล่านั้นไปนะครับแต่ว่ารายละเอียดตรงนี้เนี่ยยังไม่ได้มีรายละเอียดมากแล้วก็ยังไม่ได้ชัดเจนมากว่าจะเป็นลักษณะของการเจรจาเพื่อคัดคอสหรือว่าปิดไปเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยโอกาสที่จะเกิดด้อยค่ามันมีตั้งแต่หลักร้อยจนถึงหลักหลายพันนะครับอาจจะต้องติดตามในช่วงปลายปีนี้อีกทีนึงนะแต่ว่าพอมีเรื่องนี้เนี่ยเราจะขึ้นหัวไว้เลยว่ารอให้ผ่านช่วงการปรับโครงสร้างธุรกิจไปก่อนดีกว่าเพราะว่าโอเวอร์แฮงเนี่ยอาจจะเข้ามาได้อย่างมีนัยสำคัญเหมือนกันถ้าเกิดเป็นการเลือกที่จะปิดบริษัทไปนะครับ worst case คือประมาณสัก 3,000 กว่าล้านนะตอนนี้เราทำขาดทุนอยู่ก็คือจะขาดทุนหนักขึ้นไปอีกนะครับเพราะนั้นเนี่ยด้วยสภาวะแบบนี้เองเราเลยมองว่ารอก่อนดีกว่านะครับโดยทั้งหมดจากที่ประชุมเนี่ยเราเลยมองเป็นเชิงลบนะครับในส่วนข้อมูลเพราะว่าแรงกดดันของระยะสั้นในเรื่องของค่าใช้จ่ายในการปรับโครงสร้างพนักงานนะครับแล้วก็การฟื้นตัวช้าของสเปรดปิโตรเคมีเนี่ยน่าจะยังทำให้ second half ยังขาดทุนอยู่นะครับแล้วก็ยังมี uncertainty ของเรื่องของการปรับโครงสร้างธุรกิจที่อาจจะมีด้อยค่าเข้ามาแซงได้บ้างเลยมองว่ารอพวกนี้ก่อนดีกว่าเพราะว่าสเปรดเองก็อยู่ในระดับต่ำอยู่ไม่ได้มีไดเวอร์อะไรนะครับก็คงคำแนะนำ neutral สำหรับตัว IRPC ที่ target price 1.8 บาทต่อหุ้นดาวไซด์เมื่อกี้นี้ที่ผมพูดถึงเรื่องด้อยค่าจะกระทบประมาณสัก 0.17 บาทต่อหุ้นนะครับก็จะทำให้ถ้าเทียบกับราคาซื้อขายปัจจุบันก็อาจจะไปดูไม่ได้มีดาวไซด์มากนะครับก็รอดูเรื่องความชัดเจนเหล่านี้ก่อนดีกว่าแล้วก็ถ้าพูดปิโตรเคมีด้วยกัน IRPC เป็นคนที่ความสามารถในการทำกำไรจะน้อยกว่าคนอื่นเพราะว่าค่าใช้จ่ายคงที่ที่ต้องแบกรับอยู่นี่แหละนะครับคงต้องใช้เวลาปุ๊บถึง2025เลยนะครับตัวโอเวอร์ซัพพลายตรงนี้มันจะกินเวลานานขนาดไหนครับคุณอังครับมีการประเมินครับผมได้ครับในส่วนของมุมมองของเราเนี่ยโอเวอร์ซัพพลายเนี่ยจะเข้าเยอะตั้งแต่2022มาแล้วนะครับเริ่ม capacity ใหม่เข้ามาหลักแบบ 8% ของซัพพลายโททอลทั้งหมดปี2023เหลือประมาณ 6% 2024เหลือ 4% ที่เข้ามาเพิ่มนะ2025เป็นต้นไปเนี่ย เรามองว่าจะเข้ามา 1-2%นะครับของ total supply เพราะฉะนั้นเนี่ยอัตราจะเห็นได้ว่าที่ผมไล่มาอัตราของ supply ใหม่มันเข้ามาระดับน้อยลงเรื่อยๆแล้วของปี2025เนี่ยจะเป็นระดับที่ใกล้เคียงกับ GDP growth ของทั่วโลกคือประมาณ 2% กว่าๆนะครับเพราะฉะนั้นตอบคำถามพี่อาทิตย์ว่า over supply จะน้อยลงเมื่อไหร่เรามองว่า2025เป็นต้นไปน่าจะเห็นเอาลุกตรงนี้นะครับวงเล็บไว้ว่าต้องติดตามเลือกตั้งของทาง US ด้วยนะครับว่าใครจะขึ้นมาเป็นประธานาธิบดีคนถัดไปและนโยบายจะมีสงครามการค้ารุนแรงหรือไม่เพราะถ้ามีเนี่ยการฟื้นตัวมาจะดีเลย์ได้นะครับอันนี้จะเป็นสิ่งที่เราเขียนในเปเปอร์ว่ามันมีอันเซอร์เทนตี้พวกนี้อยู่ปิโตรเคมีเลยไม่จำเป็นต้องรีบครับครับผมขอบคุณครับคุณอังครับขอบคุณครับ